ช่วงของไทยทีเดียครับมีเรื่องราวของแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็เรื่องราวของสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยครับเริ่มที่เรื่องราวของแบดมินตันครับสมพลคูเกษมกิจผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยมั่นใจว่าน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับจะผ่านเข้ารอบรองซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอล2014ขณะที่คู่ผสมรับเต่าสุดเขตประภากมลกับส้มสราลีทุ่งทองคำก็ซึ่งได้สิทธิ์มาแบบส้มลมเนี่ยน่าจะเจองานหนักครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันครับ 17-21 ธันวาคมที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับโดยที่สมพลเนี่ยบอกว่าคู่ผสมเหนื่อยฮะสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำแบบเป็นคู่มือวางอันดับ9ของโลกได้สิทธิ์ลงเล่นแทนหลิวเชงกับเบาหยีซินมือ8ของโลกครับแล้วก็ลูไข่หวังอย่าเสียงมือ7ของโลกจากจีนเนื่องจากทีมจีนมีมากถึง4คู่ในการเข้ารอบไฟนอลส่งได้แค่2คู่ต่อชาติเท่านั้นครับสำหรับคู่ผสมเนี่ยสมพลบอกว่าต้องเจอศึกหนักในเรื่องสภาพร่างกายแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ครับก็เชื่อว่าทั้งเต่าและส้มเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาครับส่วนรัชนกอินทนนท์ครับสมพลคูเกษมกิจบอกว่าอันดับโลกได้ไปอยู่แล้วครับไม่มีคู่แม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งสำคัญอย่างลีเซียวเหลยนะครับมือหนึ่งของโลกจากจีนที่ถอนตัวเพราะเจ็บข้อเท้าก็น่าจะทำให้งานเบาลงบ้างและตอนนี้รัชนกเนี่ยร่างกายสมบูรณ์มีความมั่นใจจากรายการเอเชียต้าก็เชื่อว่าน่าจะเข้าถึงรอบ4คนสุดท้ายครับไปดูข่าวของทีมยกเหล็กไทยกันบ้างครับคุณบุษบายอดบางเตยนายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยยืนยันส่งแต้วพิมพ์สิริแก้วลงชิงชัยสมัยที่2ปี2016ที่ประเทศบราซิลครับฝีมือยังยอดเยี่ยมวินัยสูงและสถิติดีขึ้นต่อเนื่องครับส่วนแคทรัตนาพรปักการถาดาวรุ่งดวงใหม่มีลุ้นตามรอยรุ่นพี่เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพยกลูกเหล็กไทยหลังส่งจอมพลังลงแข่งขัน2รายการใหญ่ทั้งการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งของโลกเนี่ยนะครับในปี2014ที่คาซัคสถานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและการแข่งขันยกน้ำหนักฟิซูชิงแชมป์มหาวิทยาลัยโลกเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับทางนี้นายกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาพรวมถือว่าพอใจครับโดยเฉพาะทีมหญิงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนในปีหน้ามีรายการสำคัญก็คือเตรียมเก็บคะแนนสะสมลุยโอลิมปิก2016ซึ่งเตรียมส่งนักกีฬาหญิง 6-7 คนนำทัพโดยแต้วพิมพ์สิริแก้วเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์2012ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนมานะครับก็ขยับน้ำหนักรุ่นนะครับจากเดิม58กิโลกรัมไปที่63กิโลกรัมนะครับทำให้ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติมากนักแต่มีพัฒนาการทางด้านสถิติเพิ่มขึ้นครับจนล่าสุดสามารถคว้าได้3เหรียญทองในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกทำให้เรียกความมั่นใจคืนกลับมานะครับนอกจากนี้ดาวรุ่งอย่างน้องแคทรัตนาพรปักการถารุ่น53กิโลกรัมวัย17ปีเจ้าของเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่2ที่เมืองนานกิงประเทศจีนมีผลงานที่น่าจับตามองนะครับโดยสมาคมวางเป้าว่าจะปั้นเอาไว้เพื่อโอลิมปิกเกมส์ปี2020นะครับแต่หากในช่วงเวลา 1-2 ปีนั้นสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจก็มีลุ้นที่จะติดทัพโอลิมปิกเกมส์2016ด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือข่าวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ช่วงต่อไปครับไปติดตาม True Sport Today ครับว่าท่านสามารถจะชมกีฬาอะไรบ้างครับทางช่องต่างๆของ True Sport เริ่มวันที่เกาโชสราคืนนี้มี2คู่ครับเอ็มโปลีโตริโน่ตี1แล้วก็คีเอโวอินเตอร์ตี3ครับ True Sport 1แล้วก็ True Sport HD ครับลาลิก้าเดปาจิโมกับเอลเช่ครับ True Sport HD 2ครับตี 2:15NBA ครับในช่วงเช้าพรุ่งนี้ครับชาร์ลอตกับเลฟแลนด์นะ7โมงเช้า NBA TV นิวซอลีนกับชิคาโก้ครับ8โมงครึ่งในช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของรายการเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ของรายการนะครับใน Facebook SP Today นะครับหรือติดตามโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทรูชั่นก็ได้ครับท้ายรายการวันนี้เราลาช่วงด้วยช่วง World in Motion นะครับไปดูภาพกีฬาหวาดเสียวเรารวบรวมมาฝากกันวันนี้ครับครับแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับครับเที่ยงวันแล้วก็ 19:30 น. นี่เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ